ก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองต้องใช้ประโยชน์นี้สรุปแล้วมันจะล้างต้นขั้วให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าลูกจะตื่นไม่ว่าลูกจะโผล่ไม่ว่าจะโป่งจะโล่งหรือจะว่างต้องไปแบบจากไม่เอาตัวไม่เอาเองประโยคนี้ต้องดำนุสติขึ้นมากำกับมาล้างตัวซ้อนอย่างเดียวเลยนั้นเวลาตื่นวิจัยจะไม่มีขอบเขตจะตื่นตื่นก็จากไม่เอาตัวไม่เอามันตื่นอยู่แล้วล่ะตื่นนอกตื่นในตื่นมันตื่นอยู่แล้วคนนี้ตายแล้วก็ตื่นตื่นที่จีนก็มันตื่นที่ตัวมันตื่นได้โดยธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างตื่นนั่นเป็นมหากุณาไปคำว่าทุกอย่างมันตื่นแค่กายแค่จิตตื่นดูตื่นแค่รู้ตื่นแค่เห็นเนี่ยมันยังไม่เป็นมหากุณามันมหาตัวเองอยู่มันมหาตัวเองอยู่ไอ้ตื่นไอ้ตื่นเนี่ยมันมหาตัวเองอยู่ทุกอย่างตื่นอย่างนี้ลูกออกเลยให้เป็นมหากุณาเลยตื่นก็ตื่นช่วยสังสารวัฏนี่แหละคือมหากุณาดำริงั้นให้ปรับเข้าสู่หมดแห่งมหากุณาไปเลยจะได้เนื้อหาเดียวกับพุทธองค์เนื้อหาเดียวกับองค์มหาบารมีเนื้อหาเดียวกับพุทธองค์ไปไม่ใช่แค่พุทธสาวกเพราะนิพพานของท่านคือสังสารวัฏเลยองค์พุทธะนิพพานขององค์พุทธะคือทุกอย่างสังสารวัฏเป็นนิพพานโปรดสัตว์นิพพานล้างสังสารวัฏไม่ใช่นิพพานแค่นิพพานมันไม่ใช่แบบนิพพานในนิพพานหรือนิพพานอะไรในนิพพานมันไม่มีแบบนั้นแต่นั้นสมุทัยที่เป็นโคตรเง่าของทุกหมู่เหล่าเช่นภูมิตั้งแต่พอมันล่องถึงไปกีมหานรกเนี่ยตัวเดียวคือเอาซ้อนขันธ์เอาซ้อนรู้เอาซ้อนเห็นเอาซ้อนทำบุโลกสติเนี่ยว่าทำบุโลกนะสติเนี่ยเรียกว่าทำบุโลกนะสมาธินี่ก็เรียกว่าทำบุโลกสบายฌานญาณปัญญาปัญญาเรียกว่าทำบุโลกหมดเลยญาณก็เรียกว่าทำบุโลกจะทำชนิดไหนก็เรียกว่าทำบุโลกหมดเลยที่บุโลกขึ้นมาทำแต่นั้นสมุทัยซ้อนธรรมก็คือมันตั้งเอาธรรมมันเจริญธรรมเพื่อเอาธรรมมันไม่ได้แค่อาศัยไงถ้าแค่อาศัยมันจะแล้วไปแต่พอมาเจริญเอามันไม่ใช่แค่อาศัยไม่ใช่แค่อาศัยแต่มันจะอะไรอาวรแทน อะไรแทน คือมาเจอเอาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะอะไรอาวรเลยเดี๋ยวนี้มันจะอยู่กับมันเลย ไม่กล้าทิ้งมันไม่กล้าสละมันเลย เหมือนกับผู้ที่รักษาจิตทั้งที่จิตมันหน้าตาแต่พอไปเจริญจิตเอาไงได้จิตมาแล้วจิตที่สติจิตที่สมาธิจิตที่เอกสภาวะจิตที่ฌานจิตที่นิพพานจิตที่นิพพานรักษาไว้เลยก็เจริญเอามาแล้วก็เกิดความอาวรณ์อะไรอาวรณ์คือไม่กล้าสละไม่กล้าทิ้งทั้งที่มันเป็นธรรมอุปโลกเหมือนกับเราปั้นน้ำเป็นโตขึ้นมาพูดง่ายที่มีอาวรณ์นั่นคือสมุทัยตัวเดียวเลยเขาตั้งแต่พรหมโลกถึงเวทีมหาโลกคือตัวเอาดูเอารู้เอาเห็นเอานึกเอาทุกอย่างนี่มันเอาซ้อนขันธ์ห้าเอาซ้อนอินทรีย์เอาซ้อนยตนะคือมันตัวเอาแต่นั้นในลักษณะแห่งการเอาเนี่ยมันก็คือทั้งหมดของลักษณะแห่งตัณหาฟังดีๆนะอุปทานตัณหาอุปทานผนวกกันเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเอาเรียกว่าตัณหาอุปทานโมหะผนวกกันเป็นสิ่งเดียวเลยสามอย่างเนี่ยมันผนวกกันแล้วเป็นสิ่งเดียวมันสมังคีแล้วเรื่องกิเลสสมังคีสมุทัยสมังคีอุปทานตัณหาโมหะรวมเป็นสิ่งเดียวกันเลยเอาซ้อนมาเรื่อยๆนี่พอเอาจนเหนื่อยเอาจนเบื่อแล้วก็นี่ก็จะละก็เอาอีกเอาตัวละอีกไอ้พยายามจะละนี่เรียกว่าเอานะเรียกว่าอย่าเอาการละอยู่มันเอาอยู่เอาละเอาไม่ละมันมาอย่างเดียวนั้นสมุทัยหมดเลยดังนั้นลูกใช้ประโยคนี้ล้างเลยทุกอย่างก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองนั้นต่อให้ลูกตื่นขนาดไหนมันก็จะไม่อยู่แค่ตื่นตอนนี้นะตื่นเนี่ยมันมีขอบเขตมันมีลิมิตนี่นะดังนั้นพอแค่ตื่นปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันแค่
นั่งแค่นอนแค่ยืนแค่นั้นลูกใช้ประโยคนี้สรุปล้างโคตรเง่าสมุทรไทยทั้งระบบเลยทุกอย่างก็แจกไม่เอาก็ไม่เอาเองนั้นตื่นของลูกที่ตื่นณเวลาไหนตื่นอยู่อย่างไรก็ตามทีมันจะกลายเป็นตื่นที่ไม่มีขอบเขตเรียกว่าตื่นสุญญตาสติสุญญตาขอบเขตและขอบเขตไม่ใช่สติอนัตตาสติสุญญตาสติสูงฟังดีๆนะไม่มีใครพูดให้ฟังหรอกสติสุญญตาคนได้ยินเนี่ยส่วนมากก็แค่สุญญตาฟังดีๆนะทุกอย่างมันสุญญตาอยู่แล้วโดยสภาพของเขาเองแต่มันต้องไม่มีลิมิตไม่มีขอบไม่มีเขตมันแค่ไม่ได้แค่รู้ก็ไม่ได้แค่นี่ไม่ได้แค่เฉยก็ไม่ได้แค่ไม่มีอะไรก็ไม่ได้เพราะยังแค่ทุกอย่างถ้าจากไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจะการันตีให้เลยว่าเออมันไม่มีขอบเขตมันจะไม่มีขอบเขตให้เองไอ้ลูกที่ลูกสร้างขอบรั้วตัวเองมาปักรั้วล้อมบ้านตัวเองมาสร้างรั้วล้อมรอบขอบชิดเองมาเรื่อยๆตัวกำหนดนั่นแหละทั้งทุกอย่างที่มันกำหนดซ้อนแม้แต่อุเบกขาแม้แต่ขันติแม้แต่สติสมาธิฌานญาณตัวรู้ตัวเห็นที่ลูกกำหนดมาเรื่อยๆเรียกลูกสร้างขอบเขตล้อมครอบมันมาตลอดเวลาจากสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตก็เลยกลายเป็นมีขอบมีเขตมันก็เลยเกิดการแคบพบแคบภูมิตามมาคำว่าแคบของลูกอ่ะแคบอะไรก็ตามดีนั่นแหละแคบพบแคบภูมิจังหวะตะภูมิเป็นที่มาเป็นที่ไปดังนั้นไม่ว่าลูกจะพร่องก็ต้องรู้สติล้างรู้สติไปด้วยก็จับไม่เอาตรงไม่เอาเองไปด้วยกันนะตื่นมาพ่องก็จับไม่เอาตรงไม่เอาเองจะรู้ไม่รู้ก็จับไม่เอาตรงไม่เอาเองไปด้วยกันมันจะไม่มีขอบไม่มีเขตนั่นแหละจริงจะเรียกว่ามหาสุญญตานิพพานล้างสังสารวัฏของจริงไม่ใช่เสียงคาดเดามันต้องชัวบัญญัติมันต้องรองรับเนื้อหาได้เรียกว่าบัญญัติกับเนื้อหาเป็นสิ่งเดียวกันไงฟังดีๆไม่ใช่บัญญัติเพื่อเข้าถึงเนื้อหาแต่บัญญัติกับเนื้อหามันคือสิ่งเดียวกันในบัญญัตินี้เลยเพราะทุกอย่างจับไม่เอาตัวไม่เอาเองก็เรียบร้อยเลยมันก็ไร้ขอบเขตไปเองทั้งตื่นทั้งพ่องทั้งรู้ไม่รู้เรียบร้อยเลยมันไม่อยู่แค่ปิดไม่อยู่แค่หลุดมันจะไม่อยู่แค่พ้นไม่พ้นอะไรมันจะไม่อยู่แค่จบไม่จบมันมีใครจบทุกอย่างมันจากไม่ยึดมันก็นั่งตัวไม่ยึดเองมันจากไม่เอานั่งตัวไม่เอาเองทุกอย่างผมเพิ่งทำไมเข้ามานะมาเรื่อยมาเรื่อยกันมันจะเวียนกรรมมันอย่างนี้เรื่อยตีมีกรรมสังสารวัฏเรื่อยคือเรื่องเรื่องก็คือไอ้เรื่องสมุทัยที่เราสั่งสมมาบางทีเราตั้งจิตอธิษฐานเอากับมันมามันต้องกลับฝังเรื่องนั้นลูกต้องไปประกาศสลับประกาศถอนตัวตั้งเอาในโลกในธรรมตัวตั้งเอาในพระมรรคผลนิพพานและตัวตั้งเอาในวาสนาบุญบารมีทุกอย่างเลยที่เรากำกับมาด้วยวาจาสัจจวาจากี่ชาติกำกับมาด้วยจิตอธิษฐานมาตั้งมากี่ชาติเอาซ้อนรู้ไหมเรียกว่าเราใช้สมุทัยกำกับตัวเองมาตลอดใช้สมุทัยกำกับบารมีมาตลอดเลยมันก็เลยเป็นกับ วนเวียนเป็นการเป็นกับอยู่นี่เลยให้ประกาศสลาประกาศขอลูกแล้วทุกอย่างมันจะเบาแบบสมุทเชนเลยใช่ไหมตัวตั้งเอามันก็มักผลนิพพานตัวต้องเอาทุกอย่างทุกเรื่องในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่ามันเป็นสมุทัยเราไม่เคยเฉลียวกันเลยว่าเราใช้สมุทัยเราเจริญสมุทัยมาตลอดเลยสมุทัยในธรรมเออสมุทัยในนิพพานซึ่งนิพพานไม่เนื่องด้วยอะไรนิพพานเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดว่าเป็นลักษณะแล้วมันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยผิดแต่แรกแล้วมันไม่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลของอะไรด้วยเนี่ยมันไม่อยู่ในฐานะจะเป็นผลของอะไรไอ้ผลเนี่ยมันเกิดจากสมุทัยเท่านั้นนี่แหละผลแห่งกรรมผลแห่งตัวปฏิบัติผลแห่งตัวตั้งใช่ตัวปฏิบัติเท่านั้นเลย
ลูกต้องไปประกาศขอในพวกนี้แล้วมันจะไอ้ลักษณะการวนวนเวียนมันจะลดลงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ต้องแต่เลยนะสรุปนะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลับขอประกาศสลับความมุ่งหวังตั้งเอาความมุ่งหวังตั้งเอาในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมในมรรคผลนิพพานในมรรคผลนิพพานในการประพฤติปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติเป็นการนำเอาตัณหาเป็นการนำเอาตัณหามุ่งหวังในธรรมมุ่งหวังในธรรมไม่ตรงต่ออนัตตาธรรมไม่ตรงต่ออนัตตาตรงต่อนิพพานอยู่แล้วไม่ตรงต่อนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละขอประกาศสละประกาศถอนประกาศถอนความมุ่งหวังตั้งเอาการตั้งเอาในสติในสติกิพพวิชัยวตากิพพวิชัยวตากิพุทธนรวตากิพุทธนรวตาการตั้งเอาการตั้งเอาในสมาธิในสมาธิในตบะในตบะในฌานทั้งหลายทั้งปวงในวิถียานทั้งหลายในวิถียานทั้งปวงในคุณวิเศษทั้งหลายในคุณวิเศษทั้งหลายในฤทธิ์เดชอำนาจทั้งหลายในฤทธิ์เดชอำนาจทั้งหลายการตั้งเอาการตั้งเอาในศาสตร์ต่างๆในศาสตร์ต่างๆวิชาต่างๆวิชาต่างๆความอัจฉริยภาพความอัจฉริยภาพหรือความสามารถใดๆในความสามารถใดๆในทางอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายในทางอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายในบุญญาฤทธิ์ทั้งหลายในบุญญาฤทธิ์ทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาการตั้งเอาที่ซ้อนในอริยมรรคทั้งหลายที่ซ้อนในอริยมรรคทั้งหลายซ้อนในเนี่ยผลทั้งหลายซ้อนในนิพพานทั้งหลายซ้อนในนิพพานทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนในจิตอนิจฐานทั้งหลายในจิตอนิจฐานทั้งหลายที่ตั้งเอาที่ตั้งเอาทางโลกทางธรรมทางโลกทางธรรมวาจาสัจจปริยาใดวาจาสัจจปริยาใดที่ตั้งเอาไว้ในเวลาใดก็ตามที่ตั้งเอาไว้ในเวลาใดก็ตามต่อหน้าองค์พุทธะก็ตามต่อหน้าองค์พุทธะก็ตามต่อหน้าอรหันต์ก็ตามต่อหน้าอรหันต์ก็ตามต่อหน้าองค์มหาบารมีก็ตามต่อหน้าองค์มหาบารมีก็ตามในการให้สัจจวาจาในการให้สัจจวาจาในการตั้งเอาอะไรก็ตามทีที่สืบเนื่องที่สืบเนื่องจากองค์บารมีบารมีจากองค์มหาบารมีจากองค์คุณทั้งหลายจากองค์คุณทั้งหลายจากวาสนาของท่านทั้งหลายจากวาสนาของท่านทั้งหลายการอยากเป็นการอยากเป็นแบบท่านการอยากเป็นแบบท่านในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะวาสนาบารมีไม่ว่าจะวาสนาบารมีแม้แต่ฉัพพลังสีทั้งหลายความเป็นเอกทั้งหลายแล้วความเป็นเลิศทั้งหลายเป็นกายเป็นสมุทัยซ้อนธรรมเป็นกายเป็นสมุทัยซ้อนธรรมมาทั้งหมดทั้งสิ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นทำให้ข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าหลงวนเวียนหลงวนเวียนอยู่ความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ความเป็นเหตุเป็นผลแห่งกรรมทั้งหลายแห่งกรรมทั้งหลายแห่งสมุทัยทั้งหลายไม่ตรงต่อนิพพานไม่ตรงต่อนิพพานในการจบช่วยสังสารในการจบช่วยสังสารจบช่วยสังสารจบช่วยสังสารข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมประกาศสละประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นในการตั้งเอาด้วยจิตก็ตามด้วยจิตก็ตามด้วยวาจาก็ตามด้วยการกระทำก็ตามด้วยการกระทำก็ตามต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามในองค์มหาบารมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและน้อมกราบขอเข้ามากรรมในทุกๆกรณีกรรมที่เป็นสมุทัยมาทั้งหมดทั้งสิ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยรู้เท่าไม่ถึงการและสิ่งที่เสี่ยมสอนและสิ่งที่เสี่ยมสอนต่อบุคคลทั้งหลายต่อบุคคลทั้งหลายมากี่พ่อกี่ช่างมากี่พ่อกี่ช่างกี่การกี่กะกี่การกี่กะกี่พุทธดอนก็ตามกี่พุทธดอนก็ตามให้หลงเจริญเอาให้หลงเจริญเอาให้หลงตั้งเอาให้หลงตั้งเอาให้หลงทำเอาให้หลงทำเอาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นจนกลายเป็นสมุทัยจนกลายเป็นสมุทัยพ่วงพันกันมาพ่วงพันกันมาระหว่างผู้สอนระหว่างผู้สอนและผู้ถูกสอนไม่สามารถจะจบร่วมกันได้ไม่สามารถจะจบร่วมกันได้ในทุกยุคทุกสมัยในทุกยุคทุกสมัยน้อมกราบขอเข้ามากราบขอเข้ามาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายที่เคยเป็นสมุทัยร่วมกันมาที่เคยเป็นสมุทัยร่วมกันมาทั้งผู้สอนทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอนทั้งหลายและผู้ถูกสอนทั้งหลายเป็นโอโหสิกรรมร่วมกันเป็นโอโหสิกรรมร่วมกันตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปในทุกหมู่เหล่าชั้นภูในทุกหมู่เหล่าชั้นภูด้วยเธอ
ินด้วยเถิดทุกอย่างอโหสิทุกอย่างอโหสิอโหสิด้วยกันเลยอโหสิ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 ใช้วิธีประกาศถอนถ้ามันเบาบางแล้วมันหลุดเลยถ้าทิพย์หลุดเลยขอขมากรรมก็เหมือนกันถ้ามันเบาบางแล้วหลุดเลยหลุดเลยด้วยโอ้โหสิถอนนี่ก็หลุดเลยว่าเอาเลยตั้งจิตเอาหนึ่งสัจวาจาประกาศปฏิญาณเอาหนึ่งมันลึกมาเรื่อยๆและลงมือกระทำเพื่อเอาหูมันลึกมาตลอดได้สามทางในกายกรรมจิตกับมโนกรรมเอาตลอดทอดทำเอาตลอดแต่นั้นสิ่งเหล่านี้ต่อให้ลูกพยายามจะหลุดจะพ้นเนี่ยมันจะดึงไว้เรื่อยๆมันจะดึงตัวกรรมมันจะกำกับอยู่เรื่อยๆพอจะแค่นี้แค่นั้นอยู่ข้างบนมีอยู่เรื่อยๆดังนั้นลูกให้ประกาศสารบกถอนด้วยตัวเองต่อไปบางครั้งถ้ามันยังวกวนอยู่ก็ประกาศถอนเลยมันยังจะเอาอะไรเอาตัวไหนอยู่เอาจิตใช่ไหมเอาเอกสภาวะใช่ไหมเอาฌานใช่ไหมเอาตบะประกาศถอนตัวเราอย่าเกรงใจอย่าเกรงใจนะอย่าเกรงใจสมุนไพรเดี๋ยวลูกจะได้ปรับไปสู่หมวดเห็นมหากุฎาง่ายๆขึ้นเพราะตัวเอานี่มันทำให้แคบอยู่แค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยยานก็แค่ยานเพราะยังไม่เอาเลยยานมาก่อนนะเอาใช้แต่ยานก็จะเริ่มแต่ตัวรู้ไงไอ้หน้าพญาฉันได้กูโซมมาซะจนเหมือนกันหมูหัวหมูอึ่งหนูไอ้ตัวเห็บเนี่ยฮะแต่หาความละเอียดมันโซมเองแล้วมันนั่นเองเลยยังไอ้เห็บเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใครสังเกตมั่งไม่มีใครสังเกตมันนะแต่เวลามันปรากฏในยานหน้ามันออกมาอย่างนั้นมันก็ยากมันก็มาหน้าแต่รู้ไหมกองทุกตัวนี้คือตัวทุกยานคือทุกชนิดหนึ่งอันนี้แจ้งทุกขังนะจ๊ะแต่ถ้าเวลาโกรธอย่าไปใช้ยานเยอะยานมันมีอยู่แล้วแต่ให้เลยยานไปเลยใช้สุญญตาล้างไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เลยละนั่งอยู่ร้อยคนพันคนไม่ต้องมีเช็คใครหรอกเลยมันไปเลยผ่านมันไปเลยไปลองเช็คอยู่ก็ไปสุดระดับมีบาปทั้งคนอยู่นั่นแหละไปจ้าเอ๋นี่นี่นั่นจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋เดี๋ยวก็อันนี้ถูกต้องผมว่าไม่ทำผมไม่ใช้ใครมันจะยังไงไม่เกี่ยวท่านล้างอย่างเดียวสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ของท่านเนี่ยมันเลยตัดไตไส้พุงทุกคนไม่หมดไม่หมดมันล้างผ่านไปเลยมันก็เบาก็ไปเลยมันก็วะไปเลยมันก็คลายไปเลยมันฟ้องไปเลยไม่ต้องไปเช็คด้วยใครมีกรรมมีบาปอะไรนี่นั่นนิสัยเป็นยังไงจริตเป็นยังไงกิจวัตรมีไม่มีไม่สนใจตัวรู้ทุกข์จะตายหากูว่าทุกข์ก็ตัวรู้มันนานแสนนานแล้วแล้วจะให้ไปสอนเรื่องตัวรู้นี่ไม่เอาเลยให้หมดตัวสอนรู้หมดตัวสอนรู้เขาสอนเรื่องตัวรู้ไม่นอกเลยก็มันยังมันไม่เคยตัดรู้เนาะมันก็เลยสอนตามที่มันมีกันอยู่ของหลวงพ่อสรุปกับพระองค์มานานนะลูกนะหลายพุทธันดรท่านสรุปกับพุทธองค์มานานสิ่งเหล่านี้แต่นั้นของท่านไม่เย็นเยือกของท่านสร้างหมดสร้างแต่นั้นสมัยก่อนท่านก็โหยหายอย่างเดียวมันมีไหมฟังแล้วจบในประโยคเดียวเนี่ยจะฟังแต่องค์พุทธะอย่างเดียวแต่เวลาเจอท่านจริงๆท่านก็ไม่ตำหนักเป็นไงฮะเวลาสิ่งนี้ต้องการกองเองแล้วต้องการกองกับสมสัตต้องเรียนรู้สมุทัยจากสมสัตแล้วสมสัตเขามีสมุทัยแบบไหนแล้วลูกจะแก้เขายังไงลูกจะใช้บัญญัติที่ว่าไอ้ประโยคเดียวจบเนี่ยลูกจะใช้ประโยคแบบไหนมาจบช่วยเขาที่เขาติดอยู่หลายอย่างหลายเรื่องเขามาการกองด้วยตัวเองแต่นั้นถ้าถามว่าหลวงพ่อไปสว่างที่ไหนไม่มีที่ไหนเป็นการเฉพาะของท่านเลย
ทุกที่แม้แต่ในห้องน้ำห้องสุขาท่านนั่งขับถ่ายท่านยังต้องการกองมหาบุญนะการกองการโปรดท่านทำปฏิกิริยาในมหาบุญนาตลอดแต่ละภพแต่ละภูมิมันมากมายมหาศาลโดยสมุทัยมันไม่มีแค่มนุษย์มันไม่มีแค่ภาคอย่างนั้นสมุทัยแต่ละหมู่แต่เหล่ามันจะมาต่างกันแต่ในคำว่าประโยชน์เดียวเนี่ยเราต้องมากันกองเอาไปจบช่วยสรรพสัตว์ว่าสมุทัยของสรรพสัตว์แต่ละหมู่แต่เหล่าลูกจะจบด้วยประโยคไหนให้เขาใช้ประโยคไหนจบให้เขาและประโยคเดียวแต่ไม่ใช่มีแค่ประโยคเดียวมันมีหลายประโยคแต่ละประโยคเนี่ยคือให้มันเป็นประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบยังไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันก็คือประโยคเดียวจบยังไม่ใช่ทั้งตัวไม่ใช่เองอย่างเงี้ยมันยังหลงใช่อยู่ไงมันคนมันหลงต้องใช่ไม่ใช่อยู่เนี่ยมันกำลังขึ้นสมองว่าไม่ใช่ นั่นแหละใช่ก็กำลังใช่ตัวไม่ใช่อยู่เราก็ต้องมาใช้ของเขาล้างของเขาเองฟังดีๆนะประโยคไหนรู้ไหมก็ของเขานั่นแหละเขาติดบัญญัติตัวไหนในใจเขาอยู่เราก็ใช้บัญญัติตัวนั้นล้างตัวนั้นเขาฟังดีๆนะดังนั้นจะไปหาที่ไหนต้องกับสังสวัสดิ์จากสัพพะจากสังสวัสดิ์เขามีสมุทัยตัวไหนก็มันเป็นบัญญัติในใจเขานั่นแหละสมุทัยเราก็ใช้บัญญัตินั้นล้างบัญญัตินั้นเองถ้าเขาจะเอาอย่างเงี้ยลูกใช้หน่อยลูกก็ต้องใช้ตัวจะเอาเขาล้างตัวอย่างเขาทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองล้างตัวเอาเขาต้องจะเอาหลุดเอาพ้นแต่นั้นสมุทัยแต่ละคนก็ต่างกันยังไม่เจอสมุทัยที่กำลังรักษาจิตอยู่นะจิตมันไม่เอาเรานะมีแต่เราเอาจิต จิตเนี่ยมันไม่เอาแค่ตัวมันเองแล้วมันไม่เอาใครเพราะจิตเราจริงมันเอาเราหรือเปล่ามีแต่ตัวไหนที่เอามันอยู่นี่แหละแล้วไปรักษามันด้วยเรารักษาในเจ้าเนี่ยเดียวไม่รู้เป็นเอาเราเท่านั้นทุกอย่างแต่อุตส่าห์ตัดสรุปให้แล้วเนี่ยมันอนัตตามันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันไม่ใช่สิ่งยึดติดฉะนั้นเนี่ยคำว่าไม่เอาเนี่ยรู้ไหมมันไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ใช่แค่เอาไม่ใช่แค่ไม่เอาฟังดีๆฉะนั้นจิตไม่ต้องไปรักษาเพราะตัวไปรักษาจิตคือปริโภคมันคือการเป็นปริโภคคุณกำลังสร้างห่วงมันไม่ใช่วิชาเข้ายามวิชาตรัสรู้เนี่ยนั้นคุณกำลังรักษาจิตคุณกำลังเป็นวิชาเข้ายามันอยู่ตรัสรู้ให้ตรงๆทำไมไม่ตัดดันไปเจริญมันก็ก่อเกิดก็ตรัสรู้ให้ตรงๆมันไม่ใช่สิ่งยึดติดแต่ดันไปรักษาจิตรักษาธรรมรักษาศีลปั้นน้ำเป็นตัวมันอลพ่อหมดเลยรู้ไหมถ้าตัวเข้าไปรักษาจริงก็เป็นตัณหาอนัตตาสิ่งถูกรักษาก็อนัตตาเห็นต้องปกครองแต่นั้นอย่างไม่ได้แต่นั้นจากโกรธเนี่ยแล้วไปดังนั้นไอ้สมุทัยที่เราตั้งเอามาเนี่ยตัวนี้มันปฏิเสธไม่ได้มันทำให้เราพยายามแวะไปเอาอยู่แล้วแวะไปทรงอยู่แล้วแวะไปทรงอยู่แล้วเราต้องใช้วิธีการประกาศสละประกาศถอนประกาศสละประกาศถอนตัวตั้งเอานั้นซึ่งมันมาหลายภพหลายชาติมันตอกย้ำซ้ำๆๆในตัวเดิมตัวเดียวเนี่ยซ้ำๆๆมันหนาขึ้นแค่ประกาศถอนประกาศถอนแล้วมันจะเบาลงนั่นแหละคือเรียกถอนสมุทัยอดีตที่เคยตั้งเอาไว้มันเป็นสมุทัยอดีตแต่ส่งผลปัจจุบันและส่งผลใหญ่อนาคตดังนั้นถ้าประกาศตัวนี้ได้สลับตัวนี้ได้มันจะเบาลงหลวงพ่อกันกองเอาไว้ให้สังฆราชตลอดขอเข้ามาการทีแรกเลยก็เบาลงซอฟลงแต่กรรมสายสรรพสัตว์ยังเวียนมั้งเก่าๆมาหรืออยู่เรื่อยเกิดจากอะไรโอ้ยสมุทัยดีนี่แหละก็เลยต้องมาบัญญัติวิธีนี้ขึ้นมาอีก
ประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาที่มีมากี่พบกี่ชาติกันครับเลยทำให้การวนเวียนเบาลงเลยแล้วทีนี้ยังไงอันนี้มันจะจบแค่ตัวเองไม่ได้มันก็ยังยากลำบากอยู่มันจะมีอะไรที่มันง่ายไปกว่านี้อีกไหมอ๋อต้องให้ต้องแชร์วาสนาแชร์บารมีให้กับสัมภาระมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อมันจะไปล้างตัวเอาที่มันซ้อนบารมีมาด้วยสามประการแต่นั้นที่พาโปรดทุกวันนี้ก็คือการให้ที่จบให้จบให้นี่ก็คือการให้แต่เพราะนั้นว่าให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ว่างล้างให้ดาบล้างให้จบให้เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยแต่นั้นลักษณะที่มันจะไปจบเฉพาะตัวเองนี่ลำบากมากลำบากสุดเลยเพราะยังไงก็ต้องมันกรรมสายตัวเอามันจะซ้อนอยู่พอจบพอเริ่มให้แล้วตอนนี้พอมันไม่ใช่การเอามันล้างตัวเอาเองก็นี่มันก็เลยมากลายเป็นบัญญัติที่ถูกกันกองมาแล้วทุกอย่างก็จากไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองจากไม่ยึดมันก็ทั้งตัวไม่ยึดเองไม่ใช่แค่ไม่ยึดไม่ใช่แค่ไม่ของพอนิพพานมันไม่มีทั้งเอาไม่เอามันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดครับจบนี่ไงสีดำมันไม่มีมันทั้งตัวไม่มีเองแต่นั้นประโยคเหล่านี้เรานึกสติขึ้นมาล้างเรื่อยๆมันจะเหลี่ยมมันจะหมดไหมเหลี่ยมหมดมันหมดแง่หมดมุมเองปกติเหลี่ยมมีแง่หนึ่งแง่มุมของตอนนั้นลูกก็ใช้ประโยคนี้บ่อยๆแจกไม่เอาทุกอย่างต้องคำว่าทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเพราะคำว่าทุกอย่างป้าแม่ลูกจะไปเอาอะไรไม่ได้เลยไงเพราะมันหลายอย่างเพราะมันเอาได้ทีละอย่างเพราะทุกอย่างปั๊บมันคือตัวเอานี่มันไปต่อไม่ได้เออเพราะตัวเอาทุกอย่างสองอย่างจ้าเออการที่ลงที่เอาเพราะว่าทุกอย่างปั๊บอุปทานนี่เริ่มไปไม่เป็นแล้วมันเริ่มเปิดเริ่มสละเริ่มคลายเริ่มไร้ร่องรอยแล้วแต่นั้นนี่มันเป็นประโยคเห็นมหาคุณนะลูกก็ใช้ไม่บ่อยดำริไม่บ่อยเปิดทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ต้องมาห่วงเรื่องตื่นเรื่องโพกไม่ต้องมาห่วงเรื่องรู้ไม่รู้ไม่ต้องห่วงเรื่องมีสติไม่มีสติไม่ต้องมาห่วงเรื่องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ต้องมาห่วงเรื่องหลุดไม่หลุดพ้นไม่พ้นหมดไม่หมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่กำลังหมดจดให้สังฆวัตรเนี่ยเออตามนั้นลูกใช้ประกาศสละประกาศถอนตัวตั้งเอานะในสติในสมาธิในฌานในสบัดในญาณในวิถีในคุณนิสัยทั้งหลายอย่าเสียดายนะจำไว้มันเป็นสมุทัยซ้อนมันจะทำให้ลูกต้องไปอยู่ในภพภูมิตั้งแต่พรหมโลกจนถึงเวทีมหาโลกมันเป็นพื้นที่รองรับการใช้การของทุกหมู่เหล่าแต่ละหันมาไปได้หมดประกาศถอนแค่นั้นเพราะไม่งั้นมันจะตัวเอาตัวเก่าๆของลูกมากี่ชาติมามันจะดึงให้ไปเฉพาะอยู่เลยเฉพาะดูเฉพาะรู้เฉพาะเห็นเฉพาะสติเฉพาะนิ่งเฉพาะเฉยแล้วก็ขวักไขว่อยู่อย่างนั้นมันจะดึงอยู่แบบนี้แต่นั้นลูกเปิดอินทรีย์ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เหมือนเดิมไม่ต้องไปสำรวมมันด้วยถ้าไปสำรวมมันฟังดีๆนะมันใช้คำนี้ไม่ได้เลยเขามาสำรวมเนี่ยมันกลายเป็นอุปทานผนวกอินทรีย์อุปทานมันก็จะเอามันถ้าไม่เอามันมันจะไปรวมทำไมมีเหลี่ยมเฮ้ยทุกอย่างมันไม่เอาในตัวมันเองอยู่แล้วเออมันไม่ยึดในตัวมันเองอยู่แล้วพฤติกรรมตัณหาแต่นั้นในจุดนี้พอสรุปปั๊บมันจะตัดพฤติกรรมตัณหาเองมันยิ่งกว่าตัวสำรวมอีกคือมันจะน้อยไปเองจะน้อยไปเอง
เราลดนุสติแห่งการตัดในนุสติเองไปในเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไหม้หรือไม่ไหม้ไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตรงไม่เกี่ยวเองก็ตัดนะครับดังนั้นรูปแบบพฤติกรรมทั้งหลายมันก็จะถูกตัดตามไปด้วยมันจะน้อยไปยิ่งกว่าตัวสํารวมอีกตัวสํารวมนี่เป็นตัวสร้างภาพนะบอกให้รู้นะหลวงพ่อเนี่ยผ่านหมดแล้วเขาแค่เห็นก็อยากบวชตามแล้วเรียบร้อยแต่กูในทุกคลิปหายกูยังในกูอยู่ในกูเมื่อไหร่กูมันจะหมดกูทำไมยังมีกูอยู่มันทำไมยังมีตัวเองอยู่เป็นกรรมที่เบิกบานเลยไอ้ข้างนอกมันเราดีผ่านมาหมดแล้วผมว่าผ่านมาหมดทุกคนยิ้มร้อยแผลขนาดด่านี่ยังเพราะเลยด่านี่ยังไพเราะเลยโอ้โหแล้วก็เมตตานี่ถ้าไม่มีเฉยฉายออกมาแล้วมีแต่คนรักคนชอบทุกชีพหายเลยมีแต่กาฝากมาเกาะเจอสัตว์ลอยน้ำก็ช้อนออกมาเดินป้อมอย่างนั้นโอ้อีกแล้วอีกแล้วทุกข์ก็เมตตานั่นแหละเพราะมันยังไม่ปรับไปถูกสุญญตาต้องสรุปต้องโสมหาสุญญตาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองคนต้องนอกเหนือไม่ทั้งอารมณ์เมตตามันจะกลายเป็นเมตตาสุญญตาก็เรียกว่าแต่ละครั้งที่ทัศนาไปมันก็ล้างเลยสังสารวัฏล้างไปเลยแค่มองไปก็ล้างนะสังสารวัฏเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมันไปสอนให้ใครมีปัญญงปัญญาหาเหวที่ไหนหรอกมันอะไรไม่มีนาฬิกาเป็นปัญหาตีจากคนสอนแหละคนสอนก็ต้องมาวนตามอีกมันหลงมีกูก็เลยต้องหลงมีตามมันเพราะกูสอนมันไว้กูสอนให้มันมีสติมันก็ยึดสตินั่นคุ้มอยู่นั่นเข้มนั่นรู้ตลอดจะนี่จะนั่นโอ้ยทำไปทำมามันก็เลยเป็นวิปัสสนูกิเลสติดสติไงหนึ่งในสิบข้อมันก็เลยตีกลับมาหาตัวผู้สอนอีกผู้สอนก็เลยต้องทรงสติอยู่นั่นเลยอ้าวก็มันทรงกูก็เลยต้องทรงเพราะกูให้มันทรงทำไปทำมากูก็เลยต้องทรงใช้ตามที่กูสอนมันใช่จะตีกลับมาเลยเนี่ยสายกรรมฐานนั่นเลยเนี่ยตีกลับแล้วเนี่ยภาคที่ตนรับมันเติมหมดรู้ไหมเพราะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันยังปฏิบัติตามอยู่ไงมันก็เลยวิบากออนไลน์ถึงตลอดเลยทำออนไลน์อ่ะมันออกดอกอ่ะเพราะคนมันทำช่วยมันทำต่อไงไปสอนวันมันก็เจริญมันใหญ่เลยสมุทัยในธรรมจะเป็นใหญ่เลยก็ออนไลน์หาผู้สอนเลยมึงไปอยู่ในชั้นไหนภูมิไหนก็เติบอยู่นี่เลยหนืดอยู่นี่เหนียวอยู่นี่รับกระแสเพราะไอ้นั่นก็นั่งแช่ถวายไงปฏิบัติบูชาไอ้นั่นก็นั่งแช่ถวายปฏิบัติบูชาไงไอ้นี่ก็นั่งแช่ถวายทุกสายสายเนี่ยสายหนอสายแล้วทุกสายมันเริ่มต้นจากการตัณหาหนังที่พูดเนี่ยที่พูดได้เพราะว่าสัมพันธ์มาสัมพันธ์กับเบื้องหลังของความตายตั้งแต่หมู่เราแต่ละองค์ว่าเมื่อละสังขารหยาบนี้ไปแล้วเหลืออีก4ขันธ์บ้าง3ขันธ์2ขันธ์1ขันธ์มันก็ตามดีมันมีที่สถิตมีครอบมีภูมิรองรับแล้วก็ยังสามารถลิงก์ถึงกันได้นี่นั่นนู่นก็จะรู้จะต้นสายเหตุที่มาทำไมต้องมาอยู่ในจุดนี้จุดนี้เพราะเจริญตัวไหนอยู่ก็จะรู้ว่ามันไม่พ้นต่อให้มนุษย์เออนี่อรหันต์แล้วก็มนุษย์ว่าหมาลุดว่าหันนี่หันนั่นหันนั่นมันชอมครับแต่ถึงจุดนี้ดูแล้วก็ดำริคำว่าทุกอย่างไปเป็นการโปรดไปเลยภาพที่ผมมีประกาศสลับกระถอนมีดิให้ใช้หมดหลวงพ่อสอนให้ทำนรกแต่ละประเทศมีนรกหมดของแต่ละประเทศหลวงพ่อไปจัดการสอนจะจัดการยังไงกับเราบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายอย่าไปลงโทษลงทันกรรมตีกลับหาผู้ลงโทษลงทันด้วยให้เจ้าที่นรกเนี่ยพาเขาขอเข้ามากรรม
พาประกาศสละประกาศถอนเท่านั้นแหละโทษไม่ได้ไปลงโทษลงทันปั๊บปีกรรมปีกลับหาคนลงโทษด้วยใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้ทำให้ถึงนิสัยของสัตว์โลกหมดไปมันต้องน้อมสำนึกคนก็รู้อยู่แล้วทำกรรมอะไรมาแล้วไปเกิดในโลกของนั้นของนี้มันก็รู้กันอยู่แล้วเวลาที่มันตายไปแล้วมันก็รู้อยู่แล้วมันก็พามันขอเข้ามากรรมพามันประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาในจริตนิสัยสันดานโทสะราคะตัณหาอุทานความโมกโลกมากพามันก็อย่างนี้บ่อยๆจนที่โลกทำไม่บ่อยขอเข้ามากรรมไม่บ่อยไม่ต้องไปลองโทษลองทานเดี๋ยวข้างในมันจะเบาบางลงเองเดี๋ยวพอมันหมดอายุรกรรมจากนรกตัวนั้นมันมาเกิดเป็นคนมันจะได้เบาบางขึ้นมาเลยไงไม่ใช่นิสัยเก่าใหม่ใหม่แล้วเนี่ยเปลี่ยนนิสัยใหม่ต้องใช้วิธีนี้นักบ่นมันอยู่ตลอดแล้วไอ้หน้าเก่าๆใหม่แล้วเจ้าที่นรกอ่ะเขาก็บ่นนี่อย่างนี้นะหน้าเก่าๆใหม่แล้วหน้าเก่าๆใหม่แล้วเหมือนพวกขี้ยาติดคุกปล่อยออกแล้วเข้าไปอีกแล้วนิสัยเหมือนกันดังนั้นไอ้การลองโทษลองทานเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ไขหาอะไรดันซ้ำเติมแล้วก็ทำให้เหมือนก็มือเปื้อนเลือดไปด้วยผู้ลองโทษมือมันก็เปื้อนกรรมไปด้วยรับกรรมกับประสาทไปด้วยดังนั้นต้องใช้วิธีนี้ใช้มหากรุณาวิธีใช้มหากรุณาวิธีพาเขาประกาศสละประกาศถอนการตั้งเอาในจริตนิสัยทุกอย่างทุกเรื่องทางโลกทางธรรมหมดเลยแล้วก็น้อมขอเข้ามากรรมอะไรที่สร้างกรรมมาทั้งหมดสิ้นพามขอไปเรื่อยๆบางตัวบางตอนมันอ้าปากไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวใจมันน้อมตามเองแต่นรกอ่ะบางตัวที่อยากปากไม่ได้มันตามมันย่อจัดไปตามปากนี่ใจมันไปเดี๋ยวใจมันนึกตามเองก็ภาวะหน่อยหลวงพ่อก็เลยบอกผมที่ชื่อแห่งนรกแล้วเจ้าแห่งนรกก็เป็นโพธิสัตว์ทั้งนั้นแหละแต่เป็นโพธิสัตว์สายที่จริงจังนี่ผิดชอบชั่วดีก็เลยต้องมาทำงานในนรกเลยนี่ตัวใช้กรรมไปติดได้ไงผิดชอบชั่วดีมันติดบนโลกทวิภาคบริษัทก็เลยต้องแปลสภาพไปเป็นเจ้าที่นรกไม่เท่าตัวในงานก็ไปติดไงติดดีติดชั่วติดสิ่งบนโลกที่ถี่บนโลกสมมติไงแล้วก็ไปติดกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งขึ้นเองพอเขาไม่ถูกกฎเกณฑ์กติกาหน่อยก็ว่าเขาผิดเนี่ยซึ่งจริงๆบางทีเขาไม่ได้ผิดแต่กฎนั้นมันผิดกติกามันผิดเขาว่ามันผิดเขาเป็นไปตามธรรมชาติเขาเป็นตามการปฏิบัติเขาแต่ไอ้กฎกติกาที่มันตั้งขึ้นมาต้องนั้นต้องนี้เนี่ยกฎกติกามันผิดมันเป็นการซ้อนกฎแห่งกรรมมันเป็นกรรมซ้อนกฎแห่งกรรมไม่เห็นนะหลวงพ่อไม่เคยตั้งกฎอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยปากนี่ก็พูดไปคนไม่คนก็พูดไปตอนนี้ก็แค่นั้นก็แล้วไปฟังกันน้องเอาท่านไม่ได้มาตั้งกฎอะไรข้ามาตรงนี้ต้องมีกฎอะไรกฎดันทำไมฟังในสิ่งที่ตรัสรู้เรียบร้อยปกติคุณก็กฎดันตัวเองกันอยู่แล้วต้องมากฎที่นี่ไอ้ตัวจริงจ้องต้องดังกับทุกคนมันก็กดดันตัวเองอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมต้องมาตั้งกฎข้างนอกทำไมอีกไม่กดซ้อนกดไม่กดตัวเองกดทั้งครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อหาหรอกวิธีการปกครองอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันปกครองแบบไม่ต้องปกครองปกครองแบบล้างเลยสลายให้เลยแล้วก็ปลดหมดทุกหมู่เหล่าฉันถูกปลดหมดทุกกรรมสาย มหากรุณาเปิดดังนั้นมันก็เลยก็อย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวและพูดมาก็ต้องเด็ดขาดในประโยคเดียวประโยคเดียวมันต้องไว ชั่ว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 จะให้ผู้ฟังงุ่มง่ามไม่ได้เย็นเย่อไม่ได้ชักช้าไม่ได้ต้องไปไข้ควรข้ามควรอ้าวสมุทัยแล้วปัญหาเฟี่ยมตัวค่ำควรไข้ควรโยนิโสมันต้องมาโยเยเลยมึงชั่วเลยไม่เกี่ยวไม่ข้างตัวไม่เกี่ยวเองเลยไม่ต้องมาโยเยอะไรกันแล้วนี่นั่นโน่นอะไรโยนิโสมานั่งสิการโอ้ยปัญหาโยเย
ตัณหาเสี่ยงทิฏฐิจ้องแต่จะก่อเกิดใช่ไหมจ้องแต่จะก่อเกิดเว้ยหาเหลี่ยมคือที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นบทสรุปของทุกๆพุทธันดรของทุกๆพุทธองค์ทำสิ่งที่มันยุ่งยากให้มันไม่ยากดูแม้ในตอนนี้ในสังฆประภูมิภาคทิฏฐุหลายโดยเนื้อหาสว่างสวยมหาศาลแล้วก็เขาปรับตามหมดไม่ใช่แบบไอ้สมุทรไทยเดิมๆตัวจ้างเอาจะเดินเอานี่นั่นโน้นละประโยคเดียวสรุปตามประโยคเดียวล้างประโยคเดียวล้างแบบประโยคนั้นประโยคนี้ก็ล้างสรุปจบในประโยคเดียวสรุปล้างในประโยคเดียวสรุปล้างในประโยคเดียวก็สรุปไปเรื่อยๆเรียกว่าสรุปล้างตัวสรุปเองหรือเรียกว่าล้างตัวล้างเองแหละไม่ใช่แค่นี้พอภาคทิศยิ่งตระหนักแล้วพอไปเจริญเอาปั๊บมันตึบเลยมันตึบเลยมันกลายเป็นอย่างอื่นเลยออลงออล่าหาอะไรไม่เกิดไม่สว่างสวายเลยวูบลงเลยเป็นสีนั้นสีนี้ไปเฉยตบะฌานยันก็มันก็ไม่สว่างก็เป็นสีของมันไปนี่ความสว่างสวายจริงมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเจริญเอามันคลายทิ้งคลายไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละมันเลยกลายเป็นความสว่างสวยที่ไม่มีขอบเขตให้มีโลดความสว่างสวยให้มีโลดความสว่างสวยให้มีโลดแล้วทีนี้มันสรุปแล้วเรื่อยมันจะไล่ร่องรอยจากความสว่างสวยที่คือวังสีสีทองตาสีทองเป็นของพระอรหันต์ล้วนแต่มหาวนาเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณได้ทั้งสี่ฉะนั้นทุกอย่างมันจากคลายทิ้งคลายเหมือนกับดอกบัวมันบานทิ้งบานบานหลุดจากบานเองก็บานทิ้งบานสิทิ้งก็ทิ้งโดยทิ้งเองอย่าไปทิ้งอะไรคลายก็คลายทิ้งคลายเองอย่าไปหลงคลายจากอะไรถ้าหลงคลายจากอะไรมันไม่คลายคือไม่คลายตัวคลายเองมันจะหลงมันจะหลงดิ้นไม่ได้ดิ้นไม่ได้ไม่พอดิ้นไม่ได้ดิ้นไม่ได้ดับได้ขาจบทุกอย่างมีจบตามจบช่วงอย่างเดียวทิ้งเด็ดทิ้งตัวทิ้งเองอย่าไปรีบทิ้งอะไรทิ้งอะไรจะทิ้งอะไรมันก็ไม่ทิ้งตัวทิ้งครับยิ่งปิดยิ่งปิดจบประโยคเดียวแล้วทีนี้ลูกก็ไปรู้สติขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะตัดให้ตามนั่นเลยเพราะมันเป็นประโยคที่มันเบ็ดเสร็จในประโยคเองเป็นประโยคที่สมุดเฉดในประโยคเองรู้แค่ระลึกขึ้นมาในประโยคนั้นมันก็สมุดเฉดให้เองณเวลานั้นทุกอย่างทุกเรื่องพร้อมกันพรึบเดียวมันเป็นคัทเอาท์ของสมุดเฉดมันเป็นคัทเอาท์ของการยุติสมุทัยไม่มีเริ่มต้นเลยก็มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเรื่องแรกเนี่ยเราต้องฝืนเราพ่อต้องฝืนแม่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนไม่ต้องไม่ต้องฝืนถ้าลมนึกขึ้นมาไปเรื่อยๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนนะมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ถึงกับการลูกก็แค่ฟังแล้วลูกก็เอาไประลึกขึ้นมาเตือนแค่ระลึกขึ้นมาเตือนอย่าไปละนะอย่าไปพยายามตัดนะอย่านะเพราะแต่ละประโยคเขาสับสิทธิ์แล้วในการตัดให้เองแค่นึกขึ้นมางั้นฟังเฉพาะหน้าสมัยองค์พุทธะจะจบก็จบตามเฉพาะหน้าก็ทุกประโยคสับสิทธิ์หมดไงแค่ฟังมันก็ตัดไปเองเลยไล่ไปเองเลยเรียบไปเองเลยไล่ไปเองเลยแค่ฟังแต่ผู้ที่ไปนั่งสมาธิฟังท่านไม่มีใครจบเลยตกประวังเขาเปิดหูเปิดตาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาฟังเรียบร้อยเลยมันก็นั่นแหละในนั้นแหละทำปฏิกิริยาวนเวียนกันอยู่ในภายในเนี่ยเขาตัดสรู้อายตนะเขาตัดสรู้พร้อมเป็นฟรีพร้อมอายตนะเขาตัดพร้อมกันเ
อันนี้ยังมันหลบในอยู่เลยแล้วมันจะพร้อมได้ยังไงแล้วนอกในก็ตัดพร้อมกันเลยเขาเรียกตัดทะลุพร้อมตัดพร้อมกันหมดนอกในดังนั้นคำว่าตัดพร้อมกันทั้งหมดนอกในเนี่ยมันเลือกไม่ได้ไงทั้งนอกทั้งในแล้วนอกในก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของมันไปแล้วแค่สรุปตัดไปมันก็ตัดพร้อมกันทั้งนอกในเองนี่ถ้าลูกไปเลือกในอ้าวมันก็เลยไม่พร้อมมันก็ไม่เสถียรกันอ่ะนอกในแล้วมันจะไปตัดทะลุพร้อมได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทีละม่องสองม่องแล้วมันจะม่องเพ่งอยู่เรื่อยแล้วดังนั้นอินฟินิตี้มันต้องปล่อยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่ของเราแล้วก็แค่เนื้อหาตัดรู้รู้สติขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละประโยคไหนก็ตัดในประโยคนั้นอยู่แล้วก็ระลึกขึ้นมาสรุปให้สรุปเนื้อหาตัดรู้ให้สังสวาสรุปเนื้อหาตัดรู้ให้อินฟินิตี้พร้อมกันไม่ใช่กลัวจะส่งจิตออกนอกแล้วส่งจิตเข้าในก็ตัวตัณหาตัวเดิมไงตัณหามันวิ่งออกนอกไม่วิ่งแล้วก็วิ่งเข้าในพอวิ่งเข้าในเข้าคอยตันมันก็หมาจนต่อหาทางออกไปเลยแกหาทางออกไปเลยนอนไปดูแกโดนต่อแล้วไอ้คนเชื่อมันมาเกยแต่ในอย่าเลือกนอกก็อย่าเลือกอ่ะเพราะถ้าเลือกปั๊บมันเป็นปัญหาไงนี่ไงอุปโลกใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวให้ดูขนาดไหนอย่าเลือกนอกในคือไม่ต้องเลือกอะไรนิพพานไม่ต้องเลือกสังสารวัฏก็ไม่ต้องเลือกเข้ามาเลยเพราะตัวเลือกมันจะหลอกเป็นปัญหาเป็นภาวะปัญหาเป็นภาวะปัญหาพอไม่เลือกแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยมันหมดตัวผู้สร้างผู้สวยผลให้เองไม่มีเยื่อไม่มีเยื่อไม่มีโยงเพราะมีตัวเลือกนี่แหละมันก็เลยมีเยื่อมีใยที่โยงใยกันนั่นแหละเปิดไว้คนตาบอดไม่อยากจะลืมตาตาคนตาดีนี่เป็นนั่งหลับตาโอ้ยนั่งไม่ลืมตาไม่หลับตาหรอกนอนพักผ่อนเอาชอบสูงหลับตาก็สูงนี่ตัณหาไงนี่ตัวเข้าตัวบอกมันตัณหาทั้งนั้นไงตัณหาเล่นยานไงตัณหาเสี่ยมยานลำคาญตัวยานลำคาญพ่อผมไปที่ประมาณปี55ที่ลาพ่อไปกลับไปไปที่มาที่เป็นทำนี้ปูทำนี้เองมือมีแล้วก็ไปพาเขามากรรมเนี่ยเกศวันที่สามผู้ผู้ชมมาเข้าพระมากราบผมโอ้โหขอบคุณมากโอติดอยู่นี่เป็นแสนปีแสนปีติดอยู่ในเนี่ยสมาธิสมาธิชั้นยันอยู่ได้นานอยู่แค่ไหนก็ได้ตัวเขาอยู่มันใช่มันน่าเชื่อแค่ขอกรรมกรรมอยู่พาหลุดพ้นได้ขนาดนี้เลยผมผู้ผู้ชมแม่ร่างอยู่ในนั้นนะผมได้หมดได้หมดไม่ใช่นั่งไปญี่ปุ่นของมาคำจับติดมาไปญี่ปุ่นก็นิ่งหลังการถอนคือตัวนิ่งๆเนี่ยมันอยู่ได้เรื่อยๆผมจะอ่อนแอขอเนี้ยต่อสัมภาวะภาษาสัมผัสจะหลอกเข้าในนิ่งอ่อนแอไปเรื่อยๆรักแด้ไปเรื่อยๆขยับหน่อยก็ทุกข์นะต้องประกาศสละประกาศถอนมันอยู่ได้นับกันนับกัดไม่ถ้วนแต่มีตัวเขาอยู่มันน่ารำคาญยังมีตัวเขาอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่แล้วลึกขึ้นมาล้างเรื่อยๆเตือนล้างหรือคลายตัวเขาอยู่ซ้อนตัวเขาอยู่ซ้อนจิตตัวเขาอยู่ซ้อนสภาวะตัวเขาอยู่ซ้อนธรรมปรโลก
แต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นระบบของมหาสุญญตานิพพานล้างสังขารล้วนๆไปเลยเดี๋ยวพอมันไม่เกี่ยวกับไม่มีไม่ไปแล้วนี่มันก็ไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดไปแล้วก็เรียบร้อยเลยมันก็อินทรีย์ที่ประโลมมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นทูตว่างล้างสังขารไปเรื่อยๆเองตัวรู้ที่มันโอบประโลมมาแล้วยานเยอะมันจะเป็นทูตว่างล้างสังขารไปเรื่อยๆเองสรุปล้างในตัวเอาสรุปล้างตัวคอยอยู่ซ้อนตัวเอา เรียกว่าคอยอยู่ซึ่งมันเป็นภพภูมิพอเขาอยู่ปั๊บมันเมื่อเอาสิ่งที่อยู่มาเป็นเพราะเป็นภูมิเขาเรียกภูมิจิตเขาเรียกว่าภูมิธรรมแล้วไม่มีใครเฉลียวเลยมันเป็นภูมิอยู่กับธรรมอยู่กับจิตมันเป็นภูมิมันเป็นเพราะเป็นภูมิมันเป็นสังขารภูมิไม่ใช่นิพพานไม่ได้เฉลียวเลยพูดดูดีมากภูมิจิตภูมิธรรมดีดีหายอันนี้แจ้งทุกขังนะตาภูมิไหนเหมือนกันหมดตั้งแต่ภูมิโลกหรือเวทีมหานรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาภูมิไม่มีใครเฉลียวมันไปสอนให้เจริญไม่ได้ในคุณธรรมของมนุษย์คุณธรรมของเทพของพรหมต้องตัดสรู้ให้เลยสังฆวัตรจะเลี้ยงไว้ทำไมเลี้ยงไว้ให้ใครตัดสรู้ช่วยไปเสี่ยมไปสอนไปเลี้ยงโปรดสัตว์ไม่ใช่เลี้ยงสัตว์จบช่วยสังสารวัฏไม่ใช่ค้ำคูณสังสารวัฏแต่นั้นไม่ต้องไปหลงเจริญแล้วไอ้จะได้ทำให้คุณธรรมอะไรเนี่ยยังมีโทษในคุณเหมือนเดิมก็คำว่าตัวเองในคุณธรรมมันก็โทษในคุณธรรมอยู่แล้วตัวเองมันก็โทษอยู่แล้วทุกโทษอยู่ในตัวเองประทานประทานในดีมันก็ไม่ดีในดีอยู่แล้วมันหลอกเนี่ยก็กี่พิจารณาก็จบช่วยเท่านั้นแหละแต่รุ่นหลังก็มาเพี้ยนมาผิดมาเพี้ยนกันเองมาเสี่ยมมาอะไรกันเองไงต้องนั้นต้องนี้ต้องซะจน สิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าต้องไม่ต้องอ่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าตั้งไม่ตั้งไม่มีเพศไม่มีไว้ไม่ใช่เด็กสอนแบบนี้ผู้ใหญ่สอนแบบนั้นแล้วตายแล้วสอนแบบไหนแล้วมาเกิดใหม่แล้วสอนแบบไหนมันจะแบบนั้นแบบนี้อยู่ได้มันไม่เกี่ยวกับแบบนี่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องล้างทุกแบบไม่ได้จบไม่งั้นเขาจะเนรอรหันต์เยอะทำไมรุ่นอายุเป็นเหมือนปีเป็นแสนปีพุทธันดรแต่ละพุทธันดรเขาไม่มีอุปทานในขบวนเชนเลยบริสุทธิ์ก็ฟังกันแบบไม่ถึงมากก็จะกลัวกันเรื่องนี้อาจารย์อยากจะประกาศอย่างอาจารย์นะแต่ว่ามันมีตัวไอ้ขบวนเชนนั่นแหละกลัวอะไรมันไม่อาหารพอรอบแห่งการสรุปเนื้อหาตัดสรุปมากับพุทธองค์มันน้อยไปจะใช้พลังขนาดไหนเนี่ยปวดมายาวยาวปวดไปยาวยาวยาวไปเลยใช่ไหมปวดมาเรื่อยๆปวดไปเรื่อยๆยาวไม่มีการเวลาก็ปวดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบยันตายเลยฮะไม่ต้องรีบมันก็อยู่ท่ามกลางสังขารนี่แหละองค์พุทธะก็ยังท่ามกลางสังขารแบบล้างสังขารอยู่อรหันต์จริงๆเราก็ยังท่ามกลางสังขารแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางยังล้างอยู่จะรีบไปไหนเนี่ยเรียนวงสนทนาก็อยากจะแบบอาจารย์มันแล้วต้องล้างแบบเนี้ยมึงว่าสนุกทำอีกเล่นแล้วต้องล้างแบบเนี้ยไปย้ำกันเลยนะยายฟังแบบสั้นหมดสั้นอย่างเงี้ยเรื่อยยิ่งกว่าตาเซนอีกนะอย่างเงี้ยแต่นี้เหรอไม่เอาสิ่งที่มันไม่เอาไม่ก็ตัวไม่เอาเองนี่ไม่ต้องเซนแล้วไม่เห็นมุ้งสนทนาจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยก็จะแบบไม่ห่างพอแล้วไม่ห่างต้องฟังเขาก็รอท่านกันเท่านั้นแหละ
ที่ไหนก็อยากให้ไปนั้นไปแล้วมันจบบางทีสรุปมันเองก็กำลังไม่พอเยื่อใยมันเยอะเยื่อมันเยอะใหญ่ไปยาวไม่เอาพยายามจะไม่เอาตัวพยายามนะใช่มันก็เลยอย่างมันก็เลยเอาตัวไม่เอาใช่มันเบี่ยงงูไม่พ้นคอมันก็จะมีแทรกอยู่เรื่อยนะตัวพยายามเป็นอย่างนี้แหละแม้ในชาตินาคามีผลก็มีเพราะว่ากรรมนิสัยเนี่ยคือทุกคนปฏิเสธมันมานะกิเลสกรรมนิสัยทุกคนปฏิเสธมันมาแม้มันเป็นธรรมชาติมันกรรมสายเองก็อนัตตากิเลสเองก็อนัตตามันมาแล้วมันก็ไปแต่มันต้องมาเพราะมันสร้างเหตุเอาไว้มันก็ต้องเวียนมาวิบากเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตัวที่ไปรังเกียจมันนี่แหละมันไม่ปกติก็จะละมันไม่ได้มันเป็นเหตุเป็นเหตุก็เป็นเหตุใหม่ต้องที่จะละมันให้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วมันมาแล้วมันก็ไปแล้วจะไปละมันทำไมพอไปร่างสร้างนิสัยนี่จะละมันก็เลยกลายเป็นสมุทัยในการคอยละขึ้นมากลายเป็นวิถีมรรคตัวใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ไงมันไม่จบสักทีก็บางครั้งสรุปเองมันก็มันไม่ไหวอย่างเงี้ยรอท่านไปสะกิดให้หน่อยแบบนี้ เป็นแบบนี้ไงลูกเพราะทุกคนตั้งปฏิปักษ์มาไว้กับกิเลสข้ามกายข้ามอันที่เละตายไปข้ามตายกันบ่อยดูแล้วมันก็ตายเองอ่ะก็ตายกันหลายพบหลายชาติเราไม่ต้องสนเลยนะมันอนัตตามันไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วมันไม่เอาเราด้วยมันมาทั้งใบคิดมากิเลสตัวเองมันเอาตัวเองโกรธกี่พันครั้งก็ไปทุกพันครั้งมันเอาเองอ่ะไม่เคยอยู่เลยฉะนั้นก็นี่แหละให้ยุติตัวยุติเองแหละอย่าไปยุติอะไรละก็ละตัวละเองนี่แหละจะได้ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปจะละอะไรมันจะได้ไม่มีตัวสมุทัยซ้อนใหม่จะได้ไม่มีสมุทัยตัวใหม่ซ้อนตัวใหม่สมุทัยตัวใหม่จักจันก่อนพลังงานสวยสิ่งเหล่านี้เป็นเองตัวจันนำไหมไม่ท้องคือที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของโสอยู่แล้วใช่ใช่จังเป็นทั้งหมดของโสอยู่แล้วในกลุ่มมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดอยากที่ให้ไปเนี่ยเป็นพลังงานอยู่แล้วเป็นทั้งหมดของโสอยู่แล้วแล้วลูกดำริทำมาทุกอย่างปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นสมาบัติสุญญตาทันทีอันนี้ให้แล้วนะการโง่อันนี้ออนโมซินนะครับเมื่อลูกดำริทำมาทุกอย่างปั๊บเนี่ยลิงจะเป็นสุญญตาเป็นวิจัยสูงเลยฌานสุญญตาสติสุญญตาสมาธิปัญญาสุญญตาสมาบัติสุญญตาสมาบัติสุญญตาสมาบัติสุญญตาเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เข้าเอาไว้ออกมันเป็นสารพิเศษมีเอาไว้ล้างสังสารวัฏเป็นอนัตตาที่ได้มีไว้ล้างสังสารวัฏไม่ใช่มีไว้เข้าไว้ออกมันแค่ดำริปั๊บมันก็ทันทีเป็นสุญญตาสมาบัติทันทีอันลูกก็ดำเนินตรงนี้เรื่อยๆผมพยายามแท้อยู่ฟังยันตรงนี้ผมประทับใจเป็นพลังงานที่โอ้โหมันอาหารนะใช้เรื่อยพลังงานที่ไหนรูปแบบแค่ดำเนินขึ้นก็เป็นเองทุกอย่างมาจากไม่ต้องน้อยมันไม่เข้าเป็นอีโก้ใช่ไหมจันอีโก้มาจากอะไรมาจากตัวเอาตัวเอาตัวตนนะเอามันจึงกลายเป็นอีให้อีให้โกอีโก้ถ้ามันทุกครั้งที่ผ่านมาที่ว่าพอมาฟังโกเนี่ยผมก็ว่าพอเราทำดีไปจิตมันว่างมันเลยพอจิตมันว่างมันมีอะไรก็ทันโกทันทีทุกอย่างเรื่องมันมากกว่าที่ลูกคิดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้รายละเอียดมัน
ว่ามันมีผลเป็นแบบไหนบ้างไหนต้องมีหยาบกลางละเอียดเลยใช่มันมีหมดเลยวุ้นลืดเดียว มันเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าปัญญาทั้งหลายทั้งปวงอันนี้มันเป็นสมบัติสัญญาตาดังนั้นสมบัติสัญญาตามีอะไรเป็นพื้นฐานก็ทุกอย่างคำว่าทุกอย่างปกติสมบัติวิชาทั้งหลายก็จะมีแต่ละอย่างกำหนดแต่สิ่งนี้นั่นดินน้ำลมไฟอันนี้ทุกอย่างจากไม่เอาก็ไม่เอาเองพอเนี่ยเราไปกำหนดแต่ว่าของพ่อนี่มามันทึบเดียวพ่อเนี่ยทำให้ไม่มีอะไรเกิดเขาเรียกว่านิวเคลียร์เคลียร์คลายยังไงยกเดียวตัวบานเลยนั่นจ้ะเคลียร์ทุกอย่างปั๊บก็เรียบร้อยแล้วมันบานช่วยหรือช่วยแล้วคลายช่วยตามนั้นนะลูกนะครับผมไม่ทำให้งงเราแค่อันนี้ก็เรียกเป็นมหากรุณานุสติเป็นพื้นฐานขององค์มหาบารมีมหาโพธิทั้งหลายในการโปรดสรรพสัตว์ท่านไม่มีเฉพาะภูมิของท่านคือทุกอย่างคำว่าทุกอย่างท่านมันเลยความเป็นสังสารวัฏกับภูมิมันไม่ใช่แกโปรดแค่สรรพสัตว์มันล้างโลกธาตุด้วยโลกธาตุของอนันตโลกธาตุล้างหมดไร้ร่องรอยล้างหมดมันไม่ใช่แค่ล้างสรรพสัตว์ล้างสังสารวัฏภูมิแต่มันล้างที่อยู่ของสรรพสัตว์ด้วยก็คือโลกธาตุที่น้ำไฟที่กรรมิบาตตกค้างในโลกธาตุของสรรพสัตว์ไปอยู่ที่ไหนก็ทิ้งปฏิกูลเอาไว้ที่นั่นเลอะหมดถ้าสิ่งน้ำไฟมันเลอะด้วยกรรมิบาตตกค้างนั้นเวลาท่านบอกท่านล้างหมดทุกอย่างจากไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองทุกอย่างเป็นมหาสุญญตาล้างสองธรรมะทั้งนั้นส่วนญาณเหรอสติสมาธิตบะฌานญาณสมาบัติมันเป็นอยู่แล้วมีก่อนพระเจ้าเลยนะมันเป็นอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเป็นกำลังในมหาดำริไปทุกอย่างพอคุณกำลังสติสมาธิตบะฌานญาณมีขนาดไหนพอดำเนินเขาทุกอย่างก็ส่งไปไกลมากเท่านั้นเปิดกว้างไปมากเท่านั้นกว้างลอยเลื่อยๆไปเรื่อยๆทุกอย่างไปเรื่อยๆนั้นกำลังสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วประมาณไหนก็ตามทีมันจะผลักดันตัวดำเนินแห่งมหาวนานี้สู่สังสวัตทำให้กำลังการโปรดมันไม่มีขอบเขตมากขึ้นมันไม่เป็นกำลังที่ซ่องสุมกำลังบึ้มบึ้มทุกอย่างปั๊บเรียบร้อยมันมีมาอยู่หัวแต่ละคนเนี่ยมันโอ้ยมายุคนี้เป็นยุคที่ตัดสรู้ให้ตรงๆล้วนๆเลยเดี๋ยวค่อยดูน้องๆผู้จัดการเลยมีเรื่องเด็กมีเรื่องผู้ใหญ่สว่างสวยน้องๆนะแล้วหลวงพ่อยังต้องอุปโลกมาอีกหลวงพ่อเนี่ยลงยังไงก็มาเรื่อยๆไอ้มาได้เรื่อยๆหลวงพ่อเรื่อยร้อนมีการสรุปสังฆวัตรไปเรื่อยๆจบช่วยสรรพสัตว์ไปเรื่อยๆถ้าเพราะว่าสมัยนี้ทุกนี้พวกเด็กๆอะไรที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาก็เรียกว่าขอเข้ามาก่อนแล้วก่อนจะลงประกาศถอนล้างกรรมนิสัยแผ่บารมีให้กันมาเคลียร์ก่อนลงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมาแล้วกรรมวิบากมันจะพามาหลงโมหลงวนกรรมวิบากให้นัยยะไว้หมดแล้วก่อนจะลงมาต้องเคลียร์กรรมเคลียร์เวรวิบากดีๆขอเข้ามาจะประกาศสละประกาศถอนตัวตั้งเอาดีๆงั้นเดี๋ยวมึงจะหลงมาเอาศีลอีกลงมาก็มาหลงเอาศีลหลงเอาสติหลงเอาสมาธิอ้าวเข้าอีหลอกเดิมเข้าอีหลอกอีหลอกดําเดิมหลอกอีกแล้วหลอกตัวเองแล้วต้องมาที่ว่าเทศของไอ้ที่ว่าเองในบุญกับไอ้ที่ว่าลงมาแล้วก็ต้องให้เลยต้องแผ่ให้กันเรื่อยๆไม่ใช่บุญลงมาแล้วก็มาติดบุญวาสนามาติดวาสนาฤทธิ์มาติดฤทธิ์ผิดถนัดเลย
คุณต้องรีบให้แต่อยู่ในภาคที่ก่อนจะลงมาเกิดเนี่ยต้องแผ่ให้กันเรื่อยๆจนไปไอ้ตัวห่วงตัวเอาเนี่ยมันสลายไปเยอะแยะมากมายแล้วมันจะได้ไม่ดึงเราไปเอามันอีกสมุทัยอีกถ้าไม่งั้นอย่ารีบลงมาสวยที่หลอกเนี่ยหลอกสวยเขาฟังพ่อหมดเขาก็ใช้รหัสเสน่ห์ด้วยความไม่ประมาทขอเข้ามากรรมนี้มาแล้วนึกเจอเจ้ากรรมนี้เวรกันแบบไหนอย่างไรใช่ก็ต้องแผ่ให้กันดีชดเชยชดใช้ไปหนีหนี้ไม่ได้มันหนีหนี้ไม่ได้ไม่ใช่นี่ฉะนั้นคุณก็ต้องแผ่บารมีให้ชดเชยในสิ่งที่สุดๆของคนที่มีให้เข้าไปเรื่อยๆหมดหน้าตักมันจะมาแล้วมันจะได้หมดภาระเรื่องตามเรื่องวิบากชายาทั้ง7ทั้ง9จบตามมาออกจริงๆพวกนี้ก็เป็นโพธิสัตว์เออเขาเป็นโพธิสัตว์ถ้าไม่มีหน้าที่มาจบตามนี่เนี่ยก็ต้องจบช่วยด้วยเป็นกำลังพวกนี้ก็ปวดสัตว์ตลอดกาลเป็นพรหมจรรย์ฮะเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟังดีๆนะไอ้พรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวโอปนิยกูไม่ดีเหรอโอปนิยกูโอปนิยกูเอากูไว้อย่างเดียวมึงอย่ายุ่งกับกูกูเลยกูต้องทำลายตรงนั้นถ้าไม่ทำลายตรงนั้นคุณมหาวนาคุณไปไม่ถึงไหนแน่นอนไม่มหาวนาหาตะกูกูของตะกูโอปนิยกูโอปนิยกูโอปนิยกูเอาตะกูปิดกั้นมหาคุณนะฟังไว้ดีๆนะไม่งั้นคุณก็ต้องไปอุปโลกเป็นหญิงเป็นชายอย่างนั้นแหละคุณปฏิเสธอะไรพรหมจรรย์อย่างที่คุณพูดถึงนั้นมันไม่ใช่นิพพานมันเป็นพรหมจรรย์แบบลักขโมยแบบเอาแบบหัวมันอีโก้ยเป็นแบบมหาก็มันไม่ใช่พรหมจรรย์ของจริงมันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดจบละทั้งแล้วเออมันไม่เกี่ยวว่ายึดไม่ยึดมันไม่เกี่ยวว่าละไม่ละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นพรหมจรรย์ของจริงเป็นนักปุ้งสตาลินเนี่ยไม่งั้นคุณถ้าคุณติดตัวนี้คุณก็ต้องฮะเป็นชายใช่ไหมเดี๋ยวคุณต้องประโลกตัวเองไปเป็นหญิงซะบ้างให้เข็ดมีลูกให้เข็ดเลยกลัวมันจะเพลินเนี่ยทุกอย่างมันคือทุกข์จำไว้นะจำข้อนี้ไว้ทุกอย่างมันคือทุกข์คุณพบพุทธะคุณพบอรหันต์คุณพบมหาโพธิมากี่ยุคกี่สมัยสิ่งเหล่านั้นเป็นที่วาสนาที่นอกเหนือทุกข์นอกเหนือสุขดังนั้นเวลาที่คุณไปสุขไปทุกข์เนี่ยมันจะรู้สึกขัดเคืองอะไรก็ตามทีที่คุณไปแล้วมันจะรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขอะไรก็มันจะขัดเคืองขึ้นเองในสิ่งนั้นเพราะที่วาสนาทั้งหลายที่คุณสัมผัสมากับพุทธะอรหันต์เนี่ยกับองค์มหาบารมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือสุขนอกเหนือ นอกเหนือตัวเองถ้าแค่คุณมีตัวเองเข้าไปนิดเดียว ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณจะรู้สึกระคายเคืองและรำคาญอย่างยิ่ง อาจถึงขี้เบียดตัวเอง แล้วคุณก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมไง เวียนมันก็ไม่ผ่านอีกเหมือนเดิมเพราะมันยังปฏิเสธอยู่ไงดังนั้นคุณต้องหมดตัวเลือกหมดตัวเลือกทั้งเอาและไม่เอาคุณต้องหมดไม่เลือกทั้งตัวเอาไม่เลือกทั้งตัวไม่เอาอย่างหลังไม่เอาคุณก็ยังเลือกอยู่ไงเลือกไม่เอาอย่างต้องไปกันกองใหม่นี่ติดเยอะในหมู่บริษัทนะโอ้ยบารมีมาเยอะแยะมากมายกลัวจะเสียมันเอาโลภะบารมีนี่วะไม่ให้เลยนี่วะจะเอาบารมีไปเพื่อการตัดสู้เวลาเดียวอย่างเดียวโง่ชิบหายจบช่วยไปเรื่อยๆสิจบแล้วใช่แล้วทีนี้อธิวาสนาในการจบช่วยตัวนี้มันจะมากผสมผสานและมากขึ้นเป็นกำลังจบช่วยกันในสังสารวัฏไม่ต้องรอไม่ใช่มีแต่บริวารตาฝากไงก็คุณมาเพนบารมีเอาคุณไม่จบช่วยกันมีแต่บริบาลตาฝาไม่ต้องรอถูกแล้วไม่ต้องรอไม่ต้อง
รอบารมีเต็มไม่ต้องรอให้ช่ำชองกันได้ไม่ต้องกลัวกันไม่มีบารมีก็จบช่วยกันได้ท่านตัดรู้ให้ตรงก็ตรงๆหน่อยนั่นเองก็ตัดไม่ตรงนี่จบให้ตรงๆก็ตรงๆหน่อยอย่าตรงไปข้างหน้าช่วยช่วยตรงหน่อยอย่าตรงไปข้างหน้าไงตรงเลยจบตัวจบเองตรงกับไม่ตัวไม่เองตรงต่อละวละเองนี่ตรงตรงหมดตรงจบตรงหมดตรงเองไม่ใช่ตรงไปข้างหน้าจะตรงไงอ่ะถ้าละคุณก็ละตัวละเองเนี่ยตรงแล้วอ่ะง่ายแต่ต้องมาหน้าเนี่ยยากแน่นอนเลยควรจะต้องผ่านอะไรบ้างเนี่ยยังไงก็ไม่ยากง่ายหมดเลยมันหมดตัวยากตัวง่ายเลยนี่ก็หมดตัวยากตัวง่ายเลยนี่ก็หมดโคตรหมดตรงเลยอย่างนี้ลูกนะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันเป็นบัญญัติที่ได้บทสรุปแล้วเป็นบัญญัติที่ล้างบัญญัติเองได้แล้วเนี่ยทุกอย่างคือความอาหารคือความสมุดเฉดไปเองโดยปริยายเพราะมันหมดตัวเลือกมันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพราะมันไม่เลือกทุกฝ่ายมันไม่เลือกมันแค่ทั้งตัวไม่เลือกเองมันต้องเลือกอะไรดังนั้นจึงเรียกว่ามันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีข้อผูกมัดกันในตัวเองอย่างเนี้ยมันมีโมกช่วยสังวัตไปได้เรื่อยมันจบช่วยมันหลุดช่วยได้ไปเรื่อยๆไม่ใช่หลุดจากสังสารวัฏช่วยถ้าคุณไปคอยละนั่นละนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกมันละจากสังสารวัฏเนี่ยมันไปละช่วยเหรอถ้าทุกอย่างก็จากละตัวละอย่างเงี้ยมันจบตัวไปคอยละอย่างเงี้ยมันจะไม่ปฏิเสธสังสารวัฏเยื่อใหญ่ใช่หมดเยื่อใหญ่แล้วมันจะไม่ปฏิเสธสังสารวัฏด้วยมันจะกลายเป็นมหาคุณาเองแต่ถ้าคุณใช้นิสัยในการคอยละมาเนี่ยยังไงคุณก็ปฏิเสธสรรพสิ่งเพราะลักษณะของตัวคอยละมันปฏิเสธอยู่แล้วดังนั้นตัวนี้ต้องมาเรียนมหาคุณาอีกต้องมาฝึกมหาคุณาอีกไงทุกอย่างมาด้วยกันต้องมาฝึกใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อให้พร้อมเป็นเลยมันจะได้ไม่เสียเวลามานะเป็นเนื้อหาเดียวกับท่านเดียวไม่ใช่นิพพานจากสังสารวัฏนิพพานล้างสังสารวัฏแต่ในรูปแบบของการโกรธขึ้นมาแต่ละลักษณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิหารเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ชนิดหนึ่งถ้าจะจบไปเลยก็ได้แต่สังสารวัฏมันไม่จบไงจบแล้วจบท่ามกลางที่เขาไม่จบนี่นะไอ้ที่ไม่จบแม่ล้อมอยู่เนี่ยนะชื่อเพียงท้าวเลยเอ๊ะล้อตัวดังนั้นหลวงพ่อบอกกับอรหันต์ทั้งหลายเลยถ้าสังสารวัฏนี้ไม่จบอย่าว่าตัวเองจบโอ้โหไม่มาแล้วเลยจริงหลวงพ่อดำริกับอรหันต์ทั้งหลายเลยถ้าสังสารวัฏนี้มันไม่จบก็อย่าคิดว่าตัวเองจบเพราะก็ยังท่ามกลางสังสารวัฏอยู่แต่เพียงแต่ว่าท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางเท่านั้นเองอรหันต์เจ้าก็เพียงแต่ท่ามกลางแบบไม่ใช่อะไรท่ามกลางเท่านั้นเองแต่ก็ยังท่ามกลางสังสารวัฏอยู่แล้วยังไงดังนั้นมหาคุณธรรมแห่งการจบช่วยจบช่วยตรัสรู้ช่วยจบช่วยแต่นั้นคำว่าทุกอย่างนี่มันเป็นเบสิกของมหากรุณาดำริมหากรุณาดำริเรื่อยๆหน่อยให้แล้วนะอย่าโมแต่ไปเด็กๆอยู่ปัญญาปัญญาสามปัญญาหกนี่นั่นสิ่งที่ยิ่งกว่าปัญญาเนี่ยคือสิ่งที่สมุดเฉียดช่วยสามว่าในองค์พุทธะท่านเบิกบานนะจ๊ะใครเพราะฝากเก่าพ่อมั้งที่สั่งว่าน้องยินดีเลี้ยงหนูก็ฝากเก่าพ่อแล้ว
แค่นึกถึงนิดนึงตัวเล็กนนท์ตอนนี้อยู่คนเดียวเนี่ยไม่เป็นไรแค่สอนคือแค่เรานึกถึงก็ถึงแล้วไปมากพิธีด้วยอะไรด้วยอยู่คนเดียวเท่8ปีทำมันเลยลูกเลยหลานโอ้มันจะเลยได้7ปีแล้วจะขาดทุกอย่างนี่ขายได้8ปีทุกเขาขายเราขายมันก็มีบ้างทางลูกนี่มีนี่ก็เดี๋ยวมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันหลบกันมาช่วยนี่ขายช่วยขายช่วยเดี๋ยวเราไม่หลงเนี่ยผู้หลงมั้งเราขาดชื่อแต่จบไปเลยนะเดี๋ยวมันคลายช่วยหลุดช่วยอย่าไปหลุดหนีจากมันถ้าบอกว่าหกคนเจ็ดคนเอกคนหนึ่งเนี่ยแย่หลุดง่ายทำไมเนี่ยสบายมากเลยครับท่านคนนี้ไม่รู้หกเจ็ดคนไม่ง่ายนะขอบคุณหลวงพ่อเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างครอบครัวผู้ใหญ่ใช่ป่ะพ่อรู้ได้แขนหมูทั้งพ่อตายไปต้องทำงานไปตายจริงที่ไหนเพื่ออยู่ในสังสารวัฏนี่ทั้งนั้นไม่ใช่นิพพานไปไหนไม่อย่างที่คนคิดไม่อย่างที่คนคิดนิพพานมันไม่ใช่การไปการมาหรือการอยู่นะมันไม่มีสถานะแต่การอุปโลกขึ้นมามันมีสถานะเรียกว่าสถานะแห่งการอุปโลกแบบมหาคุณาสถานะแห่งมหาคุณาเพื่อการจบช่วยอุปโลกขึ้นมาเป็นทูตเพื่อการจบช่วยมหาคุณาอุปโลกประโยคเดียวกับเนื้อหานิพพานนี่เป็นสิ่งเดียวกันในประโยคเดียวเห็นยอดเขาพระสุเมรุนะแล้วก็เคลื่อนไหวอย่าไปนั่งแช่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่เอาการเคลื่อนไหวนั่นตื่นออกจากการตกผึกมากี่ครั้งกี่คราที่มันคอยจะตกผึกในอุเบกขามันนิ่งในเฉยในธรรมดาในสติหรือในสมาธิที่มันคอยตกผึกมากี่พบกี่ชาติกี่กัลยาการให้เคลื่อนไหวมีสังขารเนี่ยสังขารหยาบขันธ์ที่ห้าแล้วให้ใช้เป็นการเคลื่อนไหวมันตื่นออกทุกอย่างดำเนินคำว่าทุกอย่างไปด้วยด้วยความตื่นที่มันมีอยู่ในกายในจิตมันจะกลายเป็นตื่นออกตื่นออกเนี่ยมันเป็นตื่นช่วยสังสารวัฏไอ้ที่เขาจมอยู่ในภูมินั้นภูมินี้เขาแช่อยู่เขาก็ตื่นขึ้นตามเลยพอเราทุกอย่างตื่นปั๊บตื่นนี่มันจะปลุกเขาขึ้นปลุกเขาเลยนะจากที่แช่ขึ้นยาวแบบติดๆๆยาวมากแต่มันก็เผ็ดแต่มันปลุกแล้วแช่แล้วชุบเลยพอทุกอย่างไหม้เลยปั๊บนี่มันก็คลายพร้อมกันไม่หวนแล้วพอตามคนนี้เลยนะจะได้รู้จักว่าท่านโปรดสัตว์ยังไงท่านโปรดสังสารวัฏภูมิยังไงมันถึงเป็นยังไงพระมหาวนาดำริอนุภาพก็เลยไปตามมันทั้งหมดแต่ทีละอย่างสองอย่างมันเมื่อยเมื่อยบึ้มเลยทีเดียวเลยเคลียร์เลยทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็หุบไม่เป็นพอบานแล้วนี่หุบไม่เป็นแล้วเนี่ยบานทิ้งบานทิ้งบานต่อเอาไงต่อบานให้พอบานให้นี่มันกลายเป็นบานกลายเป็นบานทิ้งบานไงพอเราเริ่มให้ปั๊บมันกลายเป็นบานทิ้งบานแล้วจะหุบไม่เป็นละเด็กๆเลยไปสมติเด็กเลยเด็กแบบอึดอัดด้วยผมนุ่งไม่ได้เลยพ่ออึดอัดนุ่งไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฤทธิ์ที่นอกเหนือฤทธิ์น่ะฤทธิ์ล้างฤทธิ์ที่ล้างสังสารวัฏฤทธิ์ที่ล้างฤทธิ์เองฤทธิ์ที่ล้างสังสารวัฏพ่อมันมีคำขอว่าขอขมาขอแบบของพ่อมันมีตัวมันมีในหนังสือมันเขาลักษณะไว้
ก็รัตนาไว้บางส่วนหนังสือก็มีหนังสือของมังกรแจกๆกันอยู่แล้วก็ตามมันมีหลายอย่างบางทีก็ในคลิปมันก็มีบางครั้งบางคราวสมัยก่อนนี่รุ่นหลังๆก็ให้อาจารย์เอกก็ทำหน้าที่ยานก็เชื่อมต่อตามไปตรงนี้มีกรรมอะไรก็ล้างๆไปขอเข้ามากันไปตามกรรมที่เขามีพอมาที่ตักมาไม่ค่อยได้นั่งนั่งมาที่ก็ต้องนั่งอยู่ในในนั้นคือเราก็หักเราดูไปมั่งเลยไม่ได้ติดต่อลูกต้องเปิดต่อไปเนี่ยเปิดอินทรีย์เปิดยตนะมันเสถียรกันอย่าทำให้อินทรีย์มันพิการพอมันติดตามแล้วเออมันเราก็นั่นแล้วว่ามันก็ยังนั่นให้มันเปิดคนตาหูยิ้มใจใจเปิดตามธรรมชาตินั้นแล้วก็เนื้อหาตัดสรุปสรุปไปสรุปล้างไปแต่ละประโยคก็สรุปล้างคืออย่าเปิดเฉยตาหูยิ้มนี่ไงอย่าเปิดเฉยสรุปล้างไปด้วยแต่ละประโยคนั้นขึ้นมาสรุปล้างไปด้วยฟังดีๆนะฟังดีๆอย่าเปิดเฉยนะถ้าเปิดเฉยมันก็แค่เปิดไงให้ลูกสรุปเนื้อหาตัดสรุปล้างไปด้วยประโยคนั้นประโยคนี้เราอ่านไปด้วยเราก็สรุปล้างไปด้วยเนี่ยอย่างที่คนที่ฟังประโยคนั้นประโยคนี้ก็ไปเมื่อติดขึ้นมาเตือนไปคนเดียวมากเดินออกไปตรงนั้นตรงนี้เพราะลูกอยู่ตรงไหนมันก็ทำการสังสวัสดิ์อยู่แล้วทุกคนเลยนะทุกคนคือจุดศูนย์กลางสังสวัสดิ์ไม่มีใครอยู่ริมเลยห้องเราไม่ใช่ไม่ใช่เออจริงเรียกว่าทุกคนเนี่ยคือจุดศูนย์กลางสองตะวันไม่มีใครอยู่ริมเลยอ่ะครับแต่นั่นให้มันเป็นจุดศูนย์กลางที่กระจายออกเลยจ้าออกเลยพร่องออกเลยเปิดปล่องโล่งพร่องออกไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มีไม่ในการนี้ก็ไล่ขอบเขตไปเรื่อยๆเลยถ้ามาวันนี้แล้วก็ตามนี้นะแต่ถ้าไม่ได้มาวันนี้ลูกก็จะแวะเข้าไปในตัวเองหลายยกหลายยกจริงเวลาก็หลายยกตาดีๆไปทำให้ตาบอดซะติดหูพิธาซะมันโอกาสเวลาครับหลวงพ่อไม่ได้มาเปลี่ยนเพราะอันนี้โอเวลาเท่าไหร่ที่เวลาเปิดที่เวลาดีใจไม่ขี้อยากได้ล้างมันจิตใจดีก่อนจิตใจดีที่ผ่านมาด้วยเรื่องของการใช้วิบากใช้วิบากในธรรมตัวที่เจริญเอาถ้าลูกไม่ได้มาประกาศสละประกาศถอนวันนี้มันก็จะยากเหมือนกันจะดึงเข้าไปสู่การเอาแต่นั้นเหมือนเดิมแต่ประกาศก่อนไม่บ่อยเราเห็นครอบคุณภูเขาพอมันสามที่เราไม่รู้อะไรมันเลยทุกอย่างมันเริ่มต้นในการคาดเดามมันก็เลยมั่วมาในนี้เราไปฟังครูบาคนนู้นคนนี้มามันหลายด้วยมันก็เลยเราก็ไม่รู้จักนั่นแหละที่มันไม่จบขอหลวงพ่อนี่แต่ไหนแต่ไรนะอยากจะฟังแต่องค์พุทธองค์เดียวหลวงพ่อแต่ไหนแต่ไรฟังองค์อื่นก็ฟังได้บ้างเดี๋ยวทะเลาะกันยิงเออมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าของท่านมันกัดกองมาแล้วไงมาจากไม่เอามานั่งตัวไม่เอาเองแล้วจะให้มาเจริญเอาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันมันหนักเป็นภาระมันดูเหมือนมันไม่จบไงก็มันจะจบแล้วมันไปเจริญมันจะจบยังไงก็มันตัวเจริญเนาะตัวเกิดเนาะคุณไปสร้างแต่ตัวเกิดแล้วมันจะจบยังไงก็เป็นช่างตัวเกิดตัวเองหรือจะบอกว่าเกิดเพื่อจบมันมีเหรอเกิดเพื่อจบอ่ะมันมีแต่จะเป็นกรรมนิสัยตัวค่อยเกิดไปเรื่อยๆอันนี้คุณจะติดกรรมนิสัยตรงนี้ไงเขาใช้คำว่าตัณหาละตัณหาไม่ใช่ยิ่งสร้างยิ่งก็พูดให้มันคมชัดกว่านี้อีกหน่อย
ละตัวละเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละเนี่ยละเอออย่างเงี้ยคอมชัดกว่านี้อีกหน่อยเพราะบางอย่างไปดูสมมติที่มันใช่ๆกันมาแล้วเนี่ยถ้ามันฟังแล้วมันคุ้มเคือเนี่ยท่านจะหลวงพ่อจะไม่ใช่เลยจะไม่ใช่เลยใครจะใช้กันมาขนาดไหนก็ตามที่ในสังสวัสดิ์เนี่ยถ้าฟังแล้วสมมติตอนนี้ยังคุ้มเคืออยู่มันยังกำกวมอยู่มันยังไม่คมชัดในเนื้อหาในการตัดมันก็มันยังอยู่ท่านจะไม่ใช่เลยเลิกบัญญัตินี้ไปเลยเลิกบัญญัติชนิดนี้ไปเลยเอออย่ามาใช้ไม่เอาไอ้เพชรเดาๆไม่เอาทางทางทุกนี่แหละก็เลยเป็นที่มาพวกเธอก็ได้ฟังแบบนี้นะเออไม่เกี่ยวไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสามแยกสี่แยกแล้วนะอันนี้มันนอกเหนือแยกแล้วไงไม่เกี่ยวว่าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันทั้งตัวไม่เกี่ยวเองคำว่าไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนะมันไม่ต้องไปเป็นทิฏฐิแบ่งแยกอะไรนะสองแยกสามแยกอะไรนะไม่ต้องไปแบ่งอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องแบ่งนิพพานก็ไม่ต้องเลือกสังวัตก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องแม้กระทั่งตัวไม่ต้องเองนี่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องอย่างนี้ล้างให้หมดอะไรมันผุดขึ้นในใจบัญญัติชนิดไหนที่มันแอบประดิษฐ์ประดอยมันก็ล้างมันซะถ้ามันเกิดไม่ต้องขึ้นมาก็ไม่ต้องแม้กระทั่งตัวไม่ต้องเองเอออย่าให้มันไปเป็นไงวันนี้อย่าให้มันไปเป็นถ้ามันไปแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นสังสารวัฏทันทีเลยสังสารวัฏกับภูมิทันทีเอาโอเคโอเคท่านนี้ก็แล้วกันนะสองสองงานจัดปฏิธรรมดาก็ได้เมื่อยเมื่อยเลยขนาดปฏิยังเมื่อยเลยอันนี้ต้องน้อมในใจจับทุกเม็ดตามนี้ลูกเนาะสมชายโปรดสัตว์นะทุกอย่างคำว่าทุกอย่างของโลกคือโปรดแล้วโปรดยังไงคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันไปแล้วอะไรที่ลูกมีมันก็ไปแล้วนะแชร์ไปเรียบร้อยแล้ว